สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้จะนั่นฟังเรื่องราวของการให้คุณค่าครับกับการเทรดที่กำไรกับขาดทุนนะฮะแค่คุณเลิกเชื่อว่าการเทรดที่ดีนั้นก็คือได้กำไรการเทรดที่แย่นั้นคือการขาดทุนแล้วก็คุณทำตามคำแนะนำอันเนี้ยผลการเทรดคุณดีขึ้นแน่นอนนะฮะผมได้ไอเดียมาจากเนี่ยเป็นทวีตของคุณยูมินะฮะซามูไรปิ๊บ358นะครับเธอได้พูดถึงเรื่องราวของการให้คุณค่าครับกับการเทรดที่ขาดทุนนะฮะกับการเทรดที่ได้กำไรนะครับคือเธอแนะนำให้เรานั้นเลิกคิดซะว่าการเทรดที่ชนะหรือได้กำไรนั้นเป็นการเทรดที่ดีครับแล้วก็การเทรดขาดทุนนั้นเป็นเรื่องที่แย่นะครับเพราะว่าความจริงแล้วผลการเทรดนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ยากที่จะให้คุณค่ากับมันในแบบที่ขาวกับดำนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมองมันใหม่ครับแล้วก็ให้คุณค่ามันใหม่แล้วก็เปลี่ยนโฟกัสซะนะฮะเป็นโฟกัสจากการโฟกัสที่ผลลัพธ์นะฮะย้อนกลับมาดูที่กระบวนการคุณฮะนี่เป็นคำแนะนำที่ผมว่าดีนะคือถ้าคุณย้ายจากการโฟกัสผลลัพธ์ไปเป็นโฟกัสที่กระบวนการเลยนะการเทรดคุณจะดีขึ้นครับจะนิ่งขึ้นฮะเพราะว่าผมได้โพสต์ทวีตหนึ่งมันเกี่ยวกับนกฮะนกนั้นอ่ะมันไปเกาะกิ่งไม้นะฮะมันไม่กลัวตกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่เคยไว้ใจกิ่งไม้แต่มันไว้ใจปีกมันเองครับอุปมาเหมือนครับกิ่งไม้ก็เหมือนหุ้นฮะก็เหมือนผลลัพธ์แหละปีกของนกคือกระบวนการครับถ้าคุณนะฮะถ้าคุณไปหวังพึ่งพากับผลลัพธ์มากเกินไปนะถ้าผลลัพธ์แย่เนี่ยคุณตกเลยนะแต่ถ้าคุณพึ่งพาปีกคุณครับแม้ผลลัพธ์แย่คุณก็ยังคงอยู่รอดได้ครับการเทรดเช่นกันครับโอเคละฮะเรามาเทรดนั้นเราคาดหวังผลลัพธ์ไปแล้วอยากได้กำไรครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับความจริงนะว่าผลลัพธ์นั้นเราคุมไม่ได้นี่คือต้องทำให้เชื่อให้ได้ครับหาวิธีการไงก็ได้ครับที่เชื่อเรื่องนี้นะผมเองนั้นประสบการณ์สอนผมครับแล้วก็เออจริงว่ะแม้เราจะทำดีแค่ไหนก็ตามครับเราซื้อหุ้นที่มันเบรกเอาหุ้นที่มันทะลุฐานดีวอลลุ่มเป๊ะเลยทุกอย่างเป๊ะเลยโอกาสผิดพลาดก็มีครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวราคานั้นเราคุมไม่ได้ครับซื้อไปแล้วจบครับอาจจะมีข่าวร้ายเข้ามาอาจจะมีคนที่เขาแพนิคขายเราคุมไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสกับสิ่งที่เราคุมไม่ได้นะจบเลยครับเหมือนเราเป็นนกแต่ไปหวังพึ่งกิ่งไม้ฮะดังนั้นเปลี่ยนฮะเปลี่ยนมาพึ่งพาปีกตัวเองครับถ้าคุณพึ่งพาปีกตัวเองนะคุณพึ่งพาระบบนะแม้ผลลัพธ์จะออกมาแย่ครับแต่หากระบบนั้นมันเป็น positive expectancy นะครับอยากรู้แนะนำนะครับศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับถ้าระบบคุณนะมี positive expectancy ครับแม้คุณจะขาดทุนติดต่อกันก็ตามครับแต่คุณตัดขาดทุนดีครับคุณ position sizing ดีฮะการเทรดในจำนวนที่มากพอคุณจะมีกำไรติดมือครับต้องเชื่อเรื่องนี้ฮะและเมื่อไรก็ตามครับถ้าคุณเลิกโฟกัสผลลัพธ์นะครับกลับมาโฟกัสที่กระบวนการนะคุณจะทำในสิ่งที่มันถูกต้องครับก็คือคุณจะให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงครับถ้าคุณจัดการความเสี่ยงดีนะครับไม่ว่าจะเป็น position sizing ที่ดีครับ stop loss ที่เหมาะสมครับแล้วก็คุณมีการทำตามแผนฮะคุณมีการวิเคราะห์ตลาดนะฮะพวกนี้ครับคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับนี่ฮะปีกคุณเนี่ยปีกคุณคือระบบครับคือกระบวนการครับไม่ว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงการทำตามแผนวิเคราะห์ตลาดครับถ้าคุณทำ3เรื่องดีนะจบเลยครับผลลัพธ์แย่ผลลัพธ์ขาดทุนนั้นไม่ใช่เรื่องแย่ครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดครับคุณอย่ามองเลยครับคุณอย่ามองว่าผลลัพธ์การเทรดขาดทุนนั้นเป็นแค่ส่วนของการเทรดคุณจะสามารถครับ
จัดการความเสี่ยงได้ไงทำตามแผนได้ไงนี่ครับนี่คือประโยชน์นะครับของการโฟกัสครับโฟกัสที่กระบวนการแทนที่จะเป็นผลลัพธ์ฮะมาเริ่มต้นจากอะไรครับเลิกคิดซะว่าการเทรดที่กำไรนั้นเป็นการเทรดที่ดีครับการเทรดในการทุนนั้นเป็นการเทรดที่แย่ครับโอเคละทุกคนรู้สึกแหละนะฮะผมเองนะเอาเคสผมเองแล้วกันนะผมมีการเทรดขาดทุนครับเป็นประจำครับตัวแดงอะขาดทุนรู้สึกแย่มันไหมก็แย่นะครับก็แต่ผมไม่เคยมองว่าผลการเทรดแย่แต่ผมว่าหุ้นนั้นมันห่วยอะหุ้นนั้นมันห่วยมันไม่ทำตามความตั้งใจผมก็ขายทิ้งไปครับก็จบผมจะไม่มีการยึดติดว่าเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นวะทำไมไม่ขึ้นมันมีอะไรหรือเปล่ามันทำไมคนอื่นทำไมต้องขายผมไม่เคยงองแงกันใช่ไหมครับผมแค่มองว่าถ้ามันไม่ขึ้นมันเป็นผู้แพ้ผมตัดทิ้งไปนี่คือระบบผมฮะคือระบบผมคือว่าผมจะให้รางวัลครับกับหุ้นผู้ชนะแต่ผมจะไม่เคยให้ความสำคัญกับผู้แพ้ครับอ่อนแอก็แพ้ไปครับผมพร้อมขายทิ้งฮะนี่เป็นสิ่งที่ไม่เซ็ตวันเนี้ยยอมรับผมได้มาจากประสบการณ์นะครับดังนั้นคนเองก็ต้องบางทีก็ต้องรอแล้วกันให้เวลาแล้วกันให้มีคนเข้าใจมันนะครับว่าเออสิ่งเนี้ยมันจริงเว้ยนะเรื่องของการเปลี่ยนนะเปลี่ยนการโฟกัสนะฮะจากผลลัพธ์มาเป็นกระบวนการนะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเกี่ยวกับ mindset ทัศนคตินะครับก็คือว่าถ้าคุณเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนจากการโฟกัสผลลัพธ์มาเป็นกระบวนการนะผลการเทรดคุณดีขึ้นแน่นอนครับทำไมถึงดีขึ้นฮะหนึ่งคือคุณจะให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็จัดการการขาดทุนที่ดีขึ้นฮะเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างบอกไปคือ position sizing นะฮะหาระดับตัดขาดทุนฮะแล้วก็ทำตามแผนได้ครับเนี่ยสำคัญครับแค่เนี้ยข้อแรกนะบริหารความเสี่ยงช่วยคุณอยู่รอดได้ครับเนี่ยคุณอยู่คุณให้ความสำคัญปีกนะฮะต่อมาครับคุมอารมณ์และการตัดสินใจครับถ้าคุณเลิกยึดติดกับผลลัพธ์การเทรดนะโอ้โหอารมณ์รุนแรงไม่มีครับเพราะว่าคุณจะไม่ตกอยู่กับความหวังและความกลัวมากเกินไปครับทำให้คุณตัดสินใจเทรดอย่างมีเหตุผลครับแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่าแค่คุณเลิกยึดติดกับผลลัพธ์ครับคุณจะคุมอารมณ์ไม่ดีขึ้นอย่างผมเองนะที่ว่าไปเมื่อกี้ว่าผมเห็นการทุนนั้นทำไมผมไม่เจ็บปวดไม่เสียใจไม่งองแงเพราะว่าผมรู้ว่ามันเกิดขึ้นฮะเกิดขึ้นแน่ครับเพราะว่าระบบผมก็ไม่มันยำอะไรมากมายแต่ผมก็รู้ต่อไปว่าถ้ามันเป็นผู้แพ้ถ้ามันขาดทุนนะผมจะขายมันทิ้งครับเนี่ยแค่ทำตามกฎแค่ทำตามแผนก็จบฮะอะไรก็ง่ายขึ้นฮะต่อมาครับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเทรดครับเรื่องนี้ช่วยไงครับคือถ้าคุณนะมีการทำตามกระบวนการได้ดีนะแล้วคุณมีลิสต์ขั้นตอน 1, 2, 3, 4นะหากผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีต่อเนื่องเนี่ยคุณสามารถกลับไปเช็คได้ว่าตรงลงเนี่ยขั้นตอนไหนวะมันมีเออร์เรอร์อยู่ปรับปรุงได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นที่ขั้นตอนเราแต่มันเป็นที่ตลาดการตรวจสอบย้อนหลังการตรวจสอบเออร์เรอร์จะง่ายขึ้นครับเนี่ยจะมีผลฮะต่อการปรุงพัฒนาระบบเทรดคุณฮะต่อมาคือวินัยในการเทรดครับถ้าคุณฮะโฟกัสผลลัพธ์นะครับปัญหาคือผลลัพธ์นั้นคุมไม่ได้ครับคุณจะไม่มีทางมีวินัยได้ครับกับสิ่งที่คุณคุมไม่ได้ครับวินัยนั้นจะเกิดขึ้นและแข็งแรงก็ต่อเมื่อคุณมีสเต็ปที่มันชัดเจนครับที่คุณควบคุมได้ครับนั่นแหละครับคือวินัยมันจะแข็งแรงตรงนั้นฮะหลายคนไร้วินัยเพราะว่าเขาโฟกัสผิดจุดไงเขาโฟกัสที่เรื่องที่สิ่งที่เขาคุมไม่ได้เปลี่ยนสิครับเป็นโฟกัสสิ่งที่คุณคุมได้สิกระบวนการเนี่ยการผ่านความเสี่ยงทำตามระบบเนี่ยครับนี่คือวินัยครับที่คุณทำได้และทำได้ทันทีครับยิ่งคุณทำได้ดีไปเรื่อยนะทำเป็นนิสัยนะโอ้โหอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายคือมองภาพรวมครับการที่คุณจะโฟกัสกระบวนการได้อย่างแบบแม่นมั่นแล้วก็จริงจังแข็งแรงนะภาพใหญ่ต้องมีฮะนั่นคือก
การเคารพและเชื่อมั่นใน positive expectancy ครับการเทรดนั้นไม่ใช่แค่เทรดครั้งเดียว2ครั้งแต่มันเป็นร้อยเป็นพันครั้งครับเป็น10เป็นร้อยเป็นพันครั้งคุณไม่ควรที่จะยึดติดกับผลลัพธ์เพียงแค่ครั้งเดียวครับแต่มองภาพรวมครับนี่แหละการมองภาพรวมแหละเป็นเรื่องของอะไรครับกระบวนการครับเพราะว่าคุณมันต้องเทรดเป็น10ครั้งขึ้นไปครับเทรดตัวเนี้ยขาดทุนไม่เป็นไรตัดไปเข้าตัวใหม่ที่มันตรงตามสเปคตรงตามเซตเราเข้าถ้าขาดทุนออกมาเข้าใหม่ครับกับตัวที่ตรงสเปคเราทำนี้ไปเลยครับถ้าคุณทำตามระบบที่มันให้ positive expectancy นะระบบที่คุณมีความได้เปรียบนะถึงจุดหนึ่งครับถึงเวลาหนึ่งกำไรจะมาเองครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอแล้วผมเปรียบเทียบเองแล้วกันนะผมเทรดด้วยการเทรดแบบเทรดตามเทรนด์ฮะแล้วก็เทรดด้วย52 week high ครับ52 week high ที่ผมซื้อนั้นมันก็มีทั้งตัวที่ออนแอร์ครับจบรอบผมก็ขายทิ้งฮะแต่ฮะถ้าผมตั้งใจขายทิ้งเดียวเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าผมโพซิชั่นไซส์ใหญ่เกินไปในแต่ละครั้งแล้วผมตัดขาดทุน ต่อเนื่องนะพอร์ตพังครับผมทำไงครับผมย้อนกลับไปว่าเอ้ยผมต้องใหม่โพซิชั่นไซส์ไม้แรกให้น้อยลงเป็นทดลองก่อนถ้ามันดีโอเคผมจะรอซื้อเพิ่มจังหวะที่มันเหมาะสมถูกต้องที่ผมได้เปรียบแต่ถ้ามันแย่ผมก็ขายทิ้งเสียเงินน้อยเพราะว่าเป็นไม้ทดลองช่วยได้ครับแต่ทำยังไงทำไมผมจึงทำอันนี้ได้เพราะว่าผมมองภาพรวมไงเพราะว่าระบบเทรดผมมันไม่แม่นครับแล้วจะทำยังไงถ้าตัวนั้นมันเป็นผู้แพ้นี่ครับนี่เป็นคำถามต้องถามครับทำไงถ้าเป็นผู้แพ้เราจะทำยังไงถึงจะรอดเนี่ยครับย้อนกลับไปโพซิชั่นไซส์ไงหมายทดลองไงตัดขาดทุนไงแล้วก็เพิ่มไซส์ในหุ้นผู้ชนะนี่เป็นหลักการที่ช่วยได้ครับแต่มันมาจากการมองภาพรวมเข้าใจเรื่อง positive expectancy เข้าใจเรื่อง risk reward ที่เป็นธุรกิจครับแบบเนี้ยการเทรดคุณจะสบายใจมากขึ้นครับและมันจะน่าเบื่อครับแต่พอร์ตคุณจะเขียวแบบน่าเบื่อครับคุณชอบไหมแบบนี้ผมว่าโอเคนะฮะการเทรดที่ดีนะควรเป็นเรื่องน่าเบื่อครับและกำไรแบบน่าเบื่อนะครับถ้าท่านสนใจประเด็นนี้แนะนำนะครับศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับคือประเด็นเนี้ยแต่เนี้ยวินัยครับจิตวิทยาการเทรดศิลปะการปั้นพอร์ตเนี้ยให้เดียวประเภทนี้ครับเดี๋ยวผมกำลังเขียนเล่มใหม่อยู่ก็เป็นไอเดียเรื่องเดียวกันครับแต่ว่าจะเจาะประเด็นเรื่องโพซิชั่นไซส์ครับเราอ่านได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ